คำถามข้อที่1คิดเดนแชร์ก่อตั้งเมื่อวันที่เท่าไหร่อะตอมตอบคิดติดลบ 1,000 ยาย่าก็ตอบคิดติดลบ 1,000 โอ้พระเจ้าช่วยแล้วทุกท่านรู้หรือเปล่าว่าทิศเดนแชร์ก่อตั้งเมื่อวันที่เท่าไหร่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทิศเดนแชร์นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่จะช่วยสร้างเกมตอบคำถามสนุกๆ นะครับไว้ใช้ในห้องเรียนนะครับและผมกล้าการันตีได้แบบ 100% เต็มเลยนะครับว่าเมื่อทุกท่านได้นำไปใช้แล้วเนี่ยบรรยากาศในการเรียนการสอนนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็นักเรียนเนี่ยแทบไม่อยากจะออกในห้องเรียนเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า quizshow.io นะครับเว็บไซต์quizshow เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยสร้างเกมตอบคำถามนะครับเป็นในลักษณะของเกมโชว์นะครับคล้ายๆคาคูสนะครับควิซเซตหรือชัวร์เวนตี้นะครับในแต่ละอันเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับควิซโชว์มีเอกลักษณ์อะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับผมอันดับแรกทุกท่านจำเป็นที่จะต้องสมัครใช้งานนะครับโดยการใส่อีเมลกรอกอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะส่งอีเมลเพื่อให้เราไปยืนยันในเมลของเราอีกทีนึงนะครับถ้าหาไม่เจอเนี่ยผมแนะนำให้เข้าไปดูในถังขยะนะครับผมเมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับกดไปที่คำว่า quiz show นะครับแล้วผมก็จะกดสร้างข้อคำถามตรงนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่ตรงนี้นะครับเป็นสนุกกับทีทเดนแชร์นะครับในส่วนของprivacy นะครับทุกท่านจะเลือกเป็น public หรือ private ก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกท่านอยากจะเลือกนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่ม create quiz นะครับมาดูทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีปุ่ม setting นะครับมีปุ่ม add sound ปุ่ม add image นะครับแล้วแต่ทุกท่านจะดูเลยนะครับทีนี้นะครับมาดูข้อคำถามบ้างนะครับผมจะขออนุญาตพาทุกท่านสร้างข้อคำถามเฉพาะ add question นะครับ add attract แล้วก็ add close นะครับส่วน3อันข้างล่างเนี่ยทุกท่านไปลองเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไป add question ก่อนนะครับในส่วนของ title เนี่ยทุกท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเราจะเริ่มต้นในส่วนของtext area นะครับหรือว่ากล่องข้อความที่มันใหญ่ๆตรงนี้นะครับในส่วนที่เขียน question ตรงนี้ผมจะถามว่าแมวออกลูกเป็นอะไรนะครับเป็นใครนะครับเป็นตัวเป็นนอเป็นต้นนะครับผมไม่อยากใช้คำถามอะไรที่มันดูเป็นเนื้อหาเฉพาะต่อจงในแต่ละวิชานะขอใช้คำถามไร้สาระก็แล้วกันนะครับเมื่อเราสร้างคำถามเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับหรือว่าเฉลยนะครับในที่นี้ก็คือไข่ซะที่ไหนแล้วนะครับคำตอบคือตัวนะครับผมในส่วนของเซตติ้งเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมมากมายนะครับเริ่มแต่อยากให้มันมีข้อละกี่คะแนนนะครับมีเวลาในการเล่นข้อคำถามนะครับที่มันแสดงขึ้นมาเนี่ยให้กี่วินาทีนะครับแล้วก็ในส่วนอาจจะปรับซาวนะครับอยากเวลาตอบผิดให้ขึ้นซาวอะไรตอบถูกให้ขึ้นซาวอะไรนะครับหรือว่าใส่แบ็กกราวด์ด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกท่านจะต้องการเลยนะครับเมื่อข้อแรกเสร็จแล้วนะครับผมจะสร้างข้อที่2นะครับในส่วนของ add attract นะครับผมจะพาสร้างอย่างละข้อก็แล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับผมขออนุญาตลบข้อนี้ข้อย่อยออกไปก่อนนะครับแล้วก็ลบในส่วนของ global detractor ออกไปด้วยนะครับอันนี้นะครับผมจะถามว่าเมืองหลวงของไทยนะครับคือนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะดูอีกทีนึงนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับมันคล้ายๆเป็นเกมโจมตีแผ่นป้ายนะครับในส่วนของแพร์ดิสแทรคเตอร์นะครับก็คือตัวลวงนะครับผมจะเอาตัวลวงภาษาอังกฤษไว้อันนึงนะครับแล้วใส่ตัวลวงภาษาไทยขึ้นไปนะครับเมื่อใส่อันนึงเสร็จแล้วก็กด Enter นะครับจะเป็นแบบแท็กแบบนี้นะครับทุกท่านจะปรับตั้งค่าในส่วน Setting หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะครับไปดูคำถามในแบบที่3บ้างนะครับ Add Close นะครับ Add Close เนี่ยก็คล้ายๆเป็นคำถามเติมคำในช่องว่างนะครับผมจะถามว่าไกด์นะครับ underscore 1อันนะครับจุดๆๆเด็กตายนะครับบนนะครับปากโอ่ง
ไก่ทำอะไรนะครับอันนี้ example นะครับผมใส่เป็นคำว่าตีนะครับคอเรียกเนี่ยก็คือจิกนะครับใส่เสร็จแล้วก็กด enter นะครับหลังจากนั้นตัวลวงนะครับผมก็จะใส่เป็นกัดชกเตะสัก3อันก็พอนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราตรวจสอบข้อคำถามของเราแล้วนะครับมีคำถามที่ถูกต้องมีคำตอบที่ถูกต้องนะครับทุกท่านก็จะกดพรีวิวควิซโชว์เพื่อดูตรงนี้ก่อนที่จะนำให้นักเรียนเล่นก็ได้นะครับหรือจะดูพรีวิวเป็นรายข้อตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตพาทุกท่านไปเล่นเลยก็แล้วกันนะครับผมจะกดปุ่มแบ็คตรงนี้นะครับแล้วเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมจะกดไปที่ปุ่ม Play Quiz Show นะครับขออนุญาตแบ่งหน้าจอนะครับเวลาเรานำไปให้นักเรียนเล่นเนี่ยนักเรียนจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ play.quizshow.io นะครับหลังจากนั้นก็จำเป็นจะต้องนำรหัสตรงนี้นะครับ Enter Game Code มากรอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลากรอกนะครับกรอกโค้ดเสร็จแล้วมันจะให้ใส่ชื่อนะครับแต่ในที่นี้ผมได้เข้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่มีนะครับตอนนี้มีอะตอมขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเล่นเกมนี้พร้อมกันดีกว่านะครับเราจะกดไปที่ปุ่ม Start Quiz Show นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะครับQuestion 1นะครับข้อที่1ถามว่าแมวออกลูกเป็นอะไรนะครับเวลาตอบเนี่ยทุกท่านจะเห็นนะครับว่าหน้าจอของเรียนเนี่ยจะมีแผ่นป้ายนะครับพร้อมกับตัวเลือกมาให้ด้วยนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดตอบเลยเนี่ยมันจะตอบไม่ได้นะครับก่อนจะตอบเราจะต้องกดปุ่มบัสเซอร์นะครับหรือว่าปุ่มสีแดงข้างล่างก่อนนะครับตอนนี้ผมจะตอบแล้วนะครับที่คนชื่อดุ๊กจะตอบนะครับจะตอบอะไรดีนะครับตอบผิดก่อนดีกว่านะครับปึ๊บนะครับนี่นะครับเห็นว่าตอบผิดนะครับถ้าตอบผิดก็จะมีเสียงกรี๊ดนะครับพร้อมกับติดลบ 1,000 คะแนนนะครับถ้าเกิดทุกท่านอยากเปลี่ยนเสียงกรี๊ดเป็นเสียงอื่นก็ได้นะครับทีนี้ผมจะลองตอบให้ถูกนะครับอะตอมจะตอบละอะตอมตอบเป็นตัวเรียบร้อยนะครับอะตอมตอบถูกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคำถามแบบ question ธรรมดานะครับ4ตัวเลือกนะครับไปดูข้อต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับคลิกนะครับหรือจะกด space bar ก็ได้นะครับผมปึ๊บนะครับสังเกตนะครับว่าในส่วนของหน้าจอของเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันแรกเนี่ยเป็นแบบ question ธรรมดาเนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวเลือกนะครับแล้วก็ปุ่มสีแดงด้านล่างแต่อันนี้มีปุ่มสีแดงอันเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับในหน้าจอของครูก็จะกดปุ่ม space bar 1ครั้งนะครับเมืองหลวงของไทยคือนะครับถ้าตอบผิดก็จะติดลบนะครับแบบนี้นะครับมีเสียงกรี๊ดขึ้นมาด้วยนะครับคราวนี้ผมจะลองตอบให้ถูกดูนะครับยังไม่ขึ้นมานะครับกรุงเทพมหานครนะครับอะตอมตอบถูกนะครับอะตอมตอบถูกแต่ว่าตอบผิดไปครั้งนึงก็ยังติดลบอยู่ดีนะครับผมคนที่ได้ไม่ได้มีเสียเลยนะครับก็คือดุ๊กนะครับ0คะแนนไปดูข้อสุดท้ายบ้างดีกว่านะครับข้อสุดท้ายนะครับหน้าจอของเรียนก็จะเป็นพื้นที่สีแดงเราเขียนว่าบัสเซอร์อย่างเดิมนะครับไก่ตีเด็กตายบนปากองค์ใช่ไหมนะครับไก่กระจุดจิกนะครับผมยังไม่ตอบนะครับชกสังเกตดูนะครับยาย่าติดลบแล้วกัดยาย่าติดลบอีกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าคำตอบที่ถูกเมื่อไรจะขึ้นมานะครับโอเคอะตอมตอบถูกต้องนะครับผมโอ้โหเป็นเกมที่เล่นแล้วคะแนนติดลบหมดเลยนะครับคนที่เป็นเดวินเนอร์คือคนที่คะแนนติดลบน้อยที่สุดนะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับเนี่ยโอเคครับผมเล่นคนเดียวนะครับมันอาจจะมีอะไรติดขัดไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างมหาศาลนะครับและนอกเหนือเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทดลองเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ลองนำไปใช้ในห้องเรียนจริงๆนะครับในช่วงนี้นะครับมีคอมเมนต์เข้ามาในเพจ Facebook แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอเยอะแยะมากมายนะครับว่าทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอของผมนะครับแล้วผมก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ทุกท่านเห็นว่าคลิปของผมเนี่ยมีประโยชน์นะครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยไปด้วยกันนะครับอยากให้การศึกษาไทยเนี่ยมันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทีทเดนแชร์นะครับแล้วติดตามกันที่คลิปวิดีโอหน้านะครับโอ้ยพูดผูกพูดผิดนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันที่คลิปวิดีโอหน้านะครับว่าจะมีอะไรสนุกสนุกมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้5ทุ่มแล้วก็ต้องกล่าวคำว่า
ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย